habit ก็คือ synaptic stem synaptic hub แล้วก็มี reward habit synaptic hub synaptic stem ผมก็ต้องเซ็นตามเขานะครับคาร์เล่เมื่อกี้ผมเป็นคนเสนออาจารย์ที่ตรวจผมว่าเนี่ยถ้าเกิดน้องตั้งใจฟังน้องมาดูว่ากี่ lecture ที่มีหน้าชาร์เล่มาจะเป็นคำถามเฟซบุ๊กนี้ดีกว่าไอ้ของแถวนี้เราเดี๋ยวแจกเลยก็แน่นอนนะที่มันจะเซ็นเป็นโกลแตงดำนะครับไม่เอามาไม่ได้หรอกคือยังไงก็ต้องมาพูดถึงว่าคือเราจะเจอเปเปอร์บอกมาว่ามากกว่า20ปีเซเว่นเลยที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูก่อนที่มันจะเซ็นเนี่ยเป็นโกลแตงดำครับเริ่มมีในช่วงปี1960-1958ก็ไปลิซิตี้อะเบสเตอร์เอาทำในคนสูงอายุมีโลเวอร์ดิสของเพอริโฟติกแฟกเจอร์ซีเมนต์มันควรดีซีเมนต์เป็นเกาไม่ใช่กาวนะครับเกาครอบครูนะนี่ก็ต้องรู้จักเพราะมันอัพโหลดในคอมเพรสชันได้ดีแล้วตัวซีเมนต์เนี่ยจะทำที่ในการทรานสมิทโหลดไปที่โบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแข็งแรงต่อคอมเพรสชันฟอร์สแล้วก็ตัวelasticity มันใกล้เคียงกับ transverse bone เพราะฉะนั้นก็ transmit แรงได้ดีแต่มันไม่ทนแรง bending force shearing force tension force อันนี้ไม่ได้ดีก็ควรจะหลีกเลี่ยงช่วงแรกผมเป็น basic ออกไปเร็วๆก่อน simple stem ฟังแล้ว6ท้ายอาจารย์คนสั่งพูดไปหมดแล้ว simple stem เนี่ยผมว่ามันเป็นเทรนด์หมายความว่าคือมันเกิดมาหลังจาก simple stem 10กว่าปีและมันก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นไทยมีลองยูติ้งยาวนานถ้าน้องฟังจากตั้งแต่เช้ามาเนี่ยกลางวันมาเนี่ยพูดถึงซิเนเรสสเตมเอ้ยซิเนเรสครับเอ้ยทุกอันเนี่ยลองดูดีเช้าดีหมดเลยอันนี้มันทำก่อให้เกิดไบโอจิกฟิกเซชันซึ่งไบโอจิกฟิกเซชันก็มีคนพูดหลักหลักๆของมันก็คือหนึ่งต้องได้พันดิเทสฟิสก็คือรูปร่างทุกอย่างมันต้องให้ดีโดยทั่วไปที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยหน้าตาเนี่ยตอนนี้สเต็มที่เราใช้ถือว่าเป็นแมทเทอเรียลฟิตคือฟิตบริเวณข้างบนนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเทปเปอร์ลงมาเพื่อลดปัญหาของทายเทมไม่ให้เกิดส่วนเมทาเฟซิสไอเรียเนี่ยตรงบริเวณพายริสก็จะเป็นโบนอินโกสเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้กระดูกมันยึดเกาะได้ดีถัดมาก็เป็นโบนออนโกสแล้วก็ข้างล่างเนี่ยอาจจะเป็นสมูทเซอร์เฟซนะครับโบนอินโกสก็เป็นพลัสโกสดูกันเนาะออนโกสเป็นติดบ้าหรือพลาสมาสเปซเอ็กโคติ้งซีเมนต์ครับซีเมนต์ครับเมื่อกี้ก็อาจารย์เราพูดละเอียดแล้วนะครับผมว่ามีลองเทอร์เวอร์ชิพที่ดีแต่ว่ามันไม่ค่อยอินพุ่งอันนี้ความคิดผมเองครับผมใส่เองดาวเทนคือไม่ค่อยพัฒนาเหมือนกับซีเมนต์ที่ซีเมนต์ครับก็ดีสำหรับคนสูงอายุที่ไม่ค่อยแอคทีฟมากหรือใช้ในกลุ่มที่เป็นตัวโบนควอลิตี้มีโบนอินโกสน้อยๆเป็นพวกมีดีเฟกต์ที่จะเริ่มเยอะๆหรือว่าในกลุ่มทูมเมอร์ริคอนแทคชั่นซิมเมตต์ครับอันนี้รู้ไปหมดแล้วอันนี้เป็นเบสิกทั้งหลายก็ต้องมีเวอร์ติคอลกรูฟฮอริซอนทัลกรูฟมีโดมเนาะเพื่อให้เกิดซีเมนต์แมทริกซ์ที่ดีนะครับข้ามไปเลยส่วนซิมเมตต์ครับเนี่ยเป็นเทรนด์เพราะว่ามันพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาตลอดเซอร์ชิปก็ดีมาก10ปี90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเกือบทุกอันในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีโค้ดติ้งเนี่ยได้หลายแบบตั้งแต่เป็นมอร์สโค้ดเป็นพลาสมาไปเป็นทั้งหลายเนี่ยที่สำคัญมันสามารถเปลี่ยนออริจินแบริ่งได้คราวนี้เรารู้จักเบสิกไปแล้วลองดูอีเวนต์เบสว่ามันมีใครใช้กันมากน้อยแค่ไหนนะจริงๆอาจารย์โทรศัพท์เขาพูดให้ผมเล็กน้อยละเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออันแรกที่ผมให้รู้ก็เป็นดิเชสตี้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาใช้ซีเมนเต็กหรือซีเมนเลสกันเยอะหรืออะไรอันแรกที่เอามาให้ดูเนี่ยผมมาให้ดูของต่างประเทศซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะต่างกันพอสมควรอันแรกคือของนอร์เวย์นอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศแรกไอ้สวีเดนสวีเดนสวีเดนเป็นประเทศแรกที่มีดิจิทัลเซชันปี1979เลยและสวีเดนถ้าเกิดจำได้เนี่ยจำได้ว่าเขาโปรทางซีเมนต์แต่ว่า10-20ปีที่แล้วเนี่ยซีเมนต์อันนี้ทุกรวมทุกหมดนะครับก็คือซีเมนต์ในสีฟ้าเนี่ยจะเกือบ 80-90% เลย
่วนสีแดงคืออันซีเมนต์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้ที่โกลบอลโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลิจิสตี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นซีเมนต์เนี่ยโลเวอร์ดิวิชั่นเรทเนี่ยมากกว่าซีเมนต์ในปีต้นๆเนี่ยเพราะว่า1995-2005แล้วก็ใกล้เคียงกันในปี2005-2006อันนี้ของปีล่าสุดของสวีดิชนะครับที่ผมหาได้คือ2016ถ้าเกิดเรามาดูเทียบตามอายุถึงเป็นประเทศที่โปรซีเมนต์แต่ถ้าเกิดอายุน้อยน้อยกว่า50น้อยกว่า60ช่วงไหนเห็นไหมครับซีเมนต์เต็มซีเมนต์เลสอัพหรือทันซีเมนต์เนี่ยขึ้นไปถึง 80-80% แต่ถ้าเกิดว่าเกิน70แน่นอนนะเป็นซีเมนต์เต็มแต่ 90% เกือบ 100% เลยอันนี้ประเทศที่2ก็คือของนอร์เวย์นอร์เวย์เนี่ยเริ่มจริงๆอยู่ไปใกล้กับสวีเดนเนาะแต่ที่เรื่องนะก็อันนี้ถือว่าเป็นลองมาส่วนใหญ่ทั้งซีเมนเต้ทั้งซีเมนเลสนะครับอันนี้รีวิชั่นเลทมากกว่า10ปี 90% ยังดีอยู่เลยนะครับดีทั้งคู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งซีเมนเต้ซีเมนเลสลองเทอร์มรีซัลต์ค่อนข้างดีมาดูเหมือนกันอันนี้ในน้อยกว่า65ปีอันนี้มากกว่า75ปีในน้อยกว่า65ปีเนี่ยสีเขียวเข้มคือซีเมนต์เต็ดสีเขียวอ่อนคืออันซีเมนต์ถ้าเกิดอายุน้อยก็เทรนด์เหมือนกันคือกลายเป็นไอเป็นซีเมนต์เลสหรืออันซีเมนต์อันนี้เป็นไฮบริดนะครับอันนี้เป็นรีเวิร์สไฮบริดถ้าเป็นอายุมากกว่า75ก็เฟเวอร์ไปทางซีเมนต์เต็ดหมดเลยนะครับเกินครึ่งเลยเกิน 50% แล้วก็มีเล่นนิดเดียวสีเขียวครับประเทศที่3นี้ของล่าสุดก็ปี2018คือออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยมันละเอียดมากละเอียดสุดๆปีเดียวทำไปเป็นนี่ผมไม่รู้ว่านี่ปีเดียวหรือทั้งหมดนะผมก็คอลเลกต์ทั้งหมดนะ 400,000 กว่าล้านเป็นซีเมนต์เต็ดแค่ 3.2% ซีเมนต์เต็ด 63.1%ที่เหลือเป็นไฮบริดเหมือนกันเลยเรามาดูถ้าเป็นอายุน้อยถ้าเป็นอายุน้อยส่วนใหญ่เขาเฟเวอร์ไปทางซีเมนเลสเปอร์เซ็นต์รีวิชั่นเรทของตัวซีเมนเลสเนี่ยน้อยกว่าอันนี้ฮาซาร์เรโชของซีเมนเต็ดแปลว่ามันไม่ค่อยดีนะซีเมนเต็ดเนี่ยมากกว่าคือ 1.43ถ้าเป็น75ปีคือมากกว่า75ในคนสูงอายุกลายเป็นซีเมนเลสละที่มีปัญหามากกว่าดิวิชั่นเรทของซีเมนเลสเยอะกว่าซีเมนเต็ดคราวนี้เราไปดู RCT ไทยผมก็เลือกอันที่มันลองเทอร์มีเซ้ายาวๆหน่อย17ปีซีเมนเต็ด124กับซีเมนเลส126ติดตามไปอย่างน้อย17ปีขึ้นไปนะครับจริงๆก็ทำในปลายปี1998ถ้าผมจำไม่ผิดคือ19ประมาณ9เอ้ย94ต้นๆนะครับแล้วก็รีพอร์ตมาก็เร็วๆเนี่ยdiffusion rate ของ Simulate อยู่ที่ 36% Simulate 57% แต่ถ้าเกิดไปอ่านเปเปอร์จริงครึ่งนึงตายแล้วนะครับอยู่มาไม่ถึงหรอกอายุที่ก่อนทำเนี่ยอยู่ที่65ปีก่อนที่จะทำบวก17ก็เป็น80กว่านะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็บอกว่าเป็นอันนี้ขนาดเป็นอันที่โดยรวมนะถ้าเป็น RCT ก็ยังถือว่าอันนี้เฟเวอร์ไปทางซีเมนต์เลสแล้วเราจะทำอะไรกันดีซีเมนต์เต็มซีเมนต์เลสดีขอถามหน่อยดีกว่าเรียนถามอาจารย์ที่จบไปแล้วดีกว่าใครทำซีเมนเต็บ้างครับเกินสักเกิน 20% แล้วกันอาจารย์ใหม่อาจารย์ว่าใครหรือว่าอาจารย์ว่าใช้เกินมากไหมครับ ใหม่ใช่ไหมครับ อาจารย์ใหม่ทำเกิน 20% แล้วสุดแล้วครับไม่ถึงส่วนตรงของผมก็ทำน้อยกว่า 10% นะครับ ถามว่าทำไมซีเมนเต็ดตัวทุกยิปเนี่ยมันทำได้ง่าย
ที่สำคัญมัน reproducible คือไม่ต้องมีอะไรมากเราโพสแล้วก็ตอบไปนะครับลีนครับก็เหมือนกันเราก็ใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำน้องทำอาจจะใกล้เคียงกันก็ได้เนาะมันก็เลยน่าจะสบายกว่าแต่ปัญหาที่ตามมาที่เราเจอบ่อยเลยคือ fracture ไม่ว่าจะเป็น fracture ในหน้าออก fracture ปวดหอบเคสเนี้ยอันนี้ของผมเองจริงๆแล้วเนี่ยใส่มาประมาณ2ปี3ปีนะครับแล้วมันก็เป็นส่วนใหญ่เนี่ยในคนอายุเยอะผมยังให้ทำ stainless stem อายุ98ผมก็ทำนะครับแต่เนี่ยผมสังเกตว่าเนี่ย 7-80 ไปปุ๊บมันจะหามันจะกลับมาด้วยช่วงปีหลังๆเนี่ยผมจะเจอว่าผมต้องมาลิมิชั่นสเต็มบ่อยขึ้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับแฟกเจอร์นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เราเจอส่วนซีเมนเต็ดถามว่าทำไมไม่ทำหนึ่งมันต้องเสียเวลาเทคทามปัญหาเรื่องของซีเมนต์มิกซิ่งทั้งเมื่อเช้าฟังก็มีหลายเจเนชั่นเนาะต้องเป็นแม็กว่ามิกซิ่งต้องใช้ซีเมนต์การทำเลือดให้ดีเพเปอร์เรชั่นให้ดีเพราะฉะนั้นการใช้ซีเมนต์เนี่ยมันต้องขึ้นกับสกิลน้องมีสกิลระดับหนึ่งน้องถึงจะทำได้ผลที่ดีนะครับปัญหาลูฟนิ่งคอนเซิร์นก็มีมาตามมาด้วยแล้วทำไงถึงจะให้ซีเมนต์ทอโทฮิปจะเลือกใช้เมื่อไหร่หรือจะทำเมื่อไหร่ถึงจะได้ผลที่ดีนะครับอันแรกคือ1คือเราต้องเลือกคนไข้ถูกผมไม่แน่ใจว่าทำในกลุ่มที่เป็นออสโทโพซิสจอไทซีหรือในคนสูงอายุนะครับที่สำคัญต้องเลือกอินแพนที่ดีด้วยอินแพนที่ดีเมื่อกี้ก็มีอาจารย์พูดไปแล้วอื่นๆก็เป็นโพลิชเปเปอร์สเตนไม่มีขอบที่แหลมไปบาดซีเมนต์นะครับสมูทเซอร์ฟเฟซแล้วก็หลีกเลี่ยงที่เป็นไฮเทคเจอร์ทั้งหลายที่มันคิดว่าเฮ้ยไปช่วยเพิ่มเซนซิตี้อะไรเงี้ยไม่ดีแล้วก็เป็นติดบาร์หรือว่าพีโคสเตนซึ่งเขามีเปเปอร์อะไรเงี้ยแล้วพวกเนี้ยเป็นเรทสูงที่สำคัญเราต้องเรียนรู้ว่าเทคนิคที่เราจะทำเราจะใส่เนี่ยทำให้ดียังไงการเตรียมคนไข้การทำให้มันแห้งเป็นยังไงถ้าเกิดน้องเคยทำซีเมนต์สักเคสหนึ่งน้องจะรู้เลยมันจะบีบตลอดเวลาให้เราทำไงทำให้มันแห้งตลอดแล้วเราจะใส่ซีเมนต์ที่ดีนะครับก็ผมก็ซีเมนต์เลสเนี่ยก็เป็นผมบอกแล้วผมเห็นแต่ว่ามันพัฒนาได้เรื่อยๆนะครับเราก็เห็นซีเมนต์เลสเต็มเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำง่ายนะครับแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมีลองเทอร์มีเท้าที่ค่อนข้างดีเนาะถ้าเราเลือกคนไข้ถูกซิมเมนเตสเตนผมก็มีเฟอร์ในคนไข้สูงอายุนะครับซิมเมนเตสเตนนะครับมีเฟอร์ในสูงอายุส่วนซิมเมนเตสเนี่ยทำได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของเรื่องของแฟกเจอร์ส่วนเรื่องของพับเนี่ยซิมเมนเตสเตนค่อนข้างถ้าเกิดไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยลองเทอร์มีเท้าค่อนข้างจะดีกว่า